สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ LCD TV Thailand Live อีกครนั้งครันะครับเมื่อกี้นี้เรากดไลฟ์ไปทีนึงนะแต่ว่ามีข้อขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับอ่าฮะเรามาแก้ตัวใหม่ครับกับผมนะฮะบิ๊กบูมครับส่วนผมชานมนะครับครับเจอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับไลฟ์ในวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องอะไรกันครับก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเห็นเรา2คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเรื่องเกมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับอยากจะสอบถามท่านที่รับชมอยู่ก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณชัดเจนดีไหมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้หลุดไปทีนึงนะฮะครับก็ถ้าสัญญาณชัดเจนดีก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าถ้ามีเสียงกุกกักหรืออะไรนี้ก็คอมเมนต์ติชมกันมาได้นะฮะจะได้แก้ไขกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันละกันก็คือครั้งนี้นะครับเราจะมาแนะนำในส่วนของเทคโนโลยี HDR สำหรับ PlayStation 4รุ่นเก่านะครับเฉพาะรุ่นเก่านะฮะครับครับก็คือจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราไลฟ์กันไปนะฮะในเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 4.0 เนี่ยของ PlayStation 4นะครับที่สามารถทำให้ PlayStation 4รุ่นเก่าเนี่ยใช้งานแสดงภาพเนี่ยแบบ HDR ได้นะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราลองกันเนี่ยมันยังไม่สามารถเอาพุทในส่วนของ HDR ได้เนื่องจากว่ามันยังติดปัญหาในส่วนของคอนเทนต์ไม่รองรับก็คือเกมที่เราณขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีแพทสำหรับให้รองรับในส่วนของ HDR นะครับพูดง่ายๆเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยรองรับ HDR แล้วนะฮะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่มีอัปเดตแพทหรืออะไรของมันเนี่ยมาให้รองรับ HDR ได้นะฮะซึ่งคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกันคอยแล้วครับว่ามันแสดงผล HDR ได้ไหมนะครับและมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวรอชมกันเลยฮะแต่ตอนนี้เราทำความรู้จักก่อนฮะครับก่อนอื่นนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่ทราบนะว่า HDR มันคืออะไรแล้วก็ถ้าอยากจะรับชมในส่วนของเทคโนโลยี HDR เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับครับในส่วนของทาง Sony เองเนี่ยทางเว็บไซต์ PlayStation เนี่ยเขาก็อัปเดตในส่วนของ requirement นะหรือความต้องการของระบบนะครับผมรบกวนแสดงในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของทาง Sony นิดนึงฮะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้า Help นะฮะในส่วนของเว็บไซต์ PlayStation นะซึ่งมันจะมีข้อมูลแจ้งมาในส่วนของ PlayStation 4 HDR requirement นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นความต้องการนะที่ท่านที่ต้องการที่จะรับชมเทคโนโลยี HDR กับ PlayStation 4เนี่ยจะต้องมีนะถึงจะรับชมได้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ในส่วนของแต่ละหัวข้อกันละกันว่ามันคืออะไรบ้างนะเริ่มต้นที่อะไรครับอย่างแรกเลยเนี่ยทาง Sony บอกว่าจะต้องใช้งานร่วมกับทีวีที่รองรับมาตรฐาน HDR 10นะฮะ HDR 10คืออะไร HDR 10ก็คือมาตรฐานเทคโนโลยี HDR ในปัจจุบันนะครับครับทีนี้ทีวีเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่รองรับมาตรฐาน HDR 10เนี่ยพูดง่ายก็คือถ้าเป็น 4K แล้วรองรับ HDR เนี่ยจะรองรับ HDR 10หมดทุกรุ่นนะเพราะงั้นถ้าเราซื้อทีวีแล้วคนขายบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยรองรับ HDR เนี่ยก็แน่นอนว่ารองรับ HDR 10หมดทุกรุ่นนะฮะคือเรียกง่ายๆว่าทีวีรุ่นใหม่เนี่ยแทบจะทุกรุ่นเลยที่เป็น 4K HDR ครับคือจะรองรับมาตรฐานนี้สามารถมาใช้งานกับ PlayStation 4ได้ทุกรุ่นนะครับครับแล้วก็ในส่วนของความละเอียดเนี่ยคือเนื่องจากว่าในส่วนของ PlayStation 4รุ่นเก่าเนี่ยมันยังเป็น Full HD นะแต่เนื่องจากความสามารถในการแสดงผล HDR สำหรับทีวีณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเฉพาะทีวีที่เป็น 4K เท่านั้นเพราะงั้นก็คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็คงต้องซื้อทีวีที่เป็น 4K ส่วนในอนาคตจะมีทีวี Full HD ที่มี HDR ไหมอันนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปครับนะครับสำหรับหัวข้อที่2ก็คือความต้องการสาย HDMI นะฮะก็คือณปัจจุบันเนี่ยในการเชื่อมต่อสัญญาณภาพแบบ High Definition เนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อแบบ HDMI เท่านั้นนะครับทีนี้ทาง Sony ก็แนะนำมาบอกว่าในการแสดงผล HDR เนี่ยบางทีเครื่องเล่นรองรับ HDR และในส่วนของทีวีก็รองรับ HDR เช่นเดียวกันแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรละเลยอ่ะก็คือสาย HDMI ก็ควรจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกันนะฮะถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับสังเกตได้จากตรงไหนครับว่าสาย HDMI ที่สามารถรองรับพวกนี้ได้เนี่ยต้องเป็นยังไงครับก็ตามปกติเนี่ยถ้าเป็นสาย HDMI ที่มีคุณภาพนะครับเขาจะมี
คำว่าไฮสปีดกำกับอยู่นะครับทางด้านหลังกล่องเลยซึ่งถ้าสายที่ไหนเส้นไหนเนี่ยมีคำว่าไฮสปีดกำกับอยู่เส้นนั้นก็สามารถใช้งาน 4K HDR ได้นะครับส่วนลำดับถัดมาก็คือ HDR Enable Content หรือในที่นี้ก็คือคอนเทนต์ที่มาพร้อมกับมาตรฐาน HDR นั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นแผ่นบูเลภาพยนตร์เนี่ยก็จะต้องมีคำว่า HDR กำกับไว้อยู่ที่แผ่นนะฮะหรือไม่ถ้าเป็นแผ่น PlayStation 4เนี่ยก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าเกมนั้นเนี่ยมันรองรับมาตรฐาน HDR หรือเปล่าเพราะถ้าเราเอาเกมที่มันไม่ใช่ HDR มาเล่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถแสดงผลแบบ HDR ได้นะฮะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายเลยก็คือ PlayStation 4ที่ใช้งานจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ 4.0 ก่อนนะครับคือถ้าเราไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์ 4.0 เนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของที่ HDR เนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับครับผมทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่PlayStation 4นิดนึงนะครับครับในส่วนของหน้าจอเมนูนะหลายท่านอาจจะสงสัยนะว่าพอเราอัปเดตแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่า PlayStation 4ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันรองรับ HDR แล้วนะสิครับเช็คได้ยังไงครับก็เดี๋ยวรบกวนทีมงานเข้าไปในหัวข้อ setting นิดนึงนะฮะนะฮะเดี๋ยวเข้าที่ setting นะครับเข้าที่ setting แล้วมาที่ตรงไหนเอ่ยนะฮะ setting นะครับแล้วก็มาที่เนี่ย sound and screen นะครับก็วิดีโอ output setting นะฮะนะครับจะเห็นว่าจะมีหัวข้อ HDR อยู่นะครับก็คือถ้าเป็นเฟิร์มแวร์ 4.0 เนี่ยจะมีหัวข้อนี้เพิ่มขึ้นมาครับปกติเนี่ยมันจะถูกกำหนดไว้ที่ automatic คือหมายความว่าถ้าทีวีที่เรารองรับ HDR เนี่ยมันก็จะแสดงผล HDR ให้อัตโนมัตินะฮะก็เดี๋ยวมาดูทดลองใช้งานกันดูเลยละกันว่าถ้าเราเอาเกมที่รองรับ HDR แล้วเนี่ยนำมาเล่นเนี่ยมันสามารถแสดงผล HDR ได้จริงไหมนะฮะครับเดี๋ยวทีมงานลองเข้าเกมดูครับครับเกมที่ตอนนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าสามารถใช้งานสามารถแสดงผล HDR ได้เนี่ยแน่นอนตอนนี้นะครับมีอยู่2เกมด้วยกันนะฮะนั่นคือตรงหน้านี้ครับมีเกมนี้ฮะ The Last of Us นะครับกับเกมนี้ครับ Uncharted 4ครับนี่ฮะ Uncharted 4นะครับจำหน้าปก2เกมนี้ไว้เลยฮะซึ่งเกมที่เราจะใช้ทดสอบในตอนนี้ก็คือเกม Uncharted 4นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแสดงผล HDR ได้จริงหรือไม่นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าปกติถ้าเป็นการเข้าเกมเข้ามาครั้งแรกนะครับระบบมันจะตรวจสอบได้ว่าทีวีที่เราใช้งานอยู่เนี่ยเป็นทีวี HDR หรือเปล่ามันก็จะถามว่าเราจะเปิดฟังก์ชัน HDR ไหมถ้าตอบ yes ปุ๊บมันก็จะแสดงผลแบบ HDR เลยอันนี้ซึ่งของเรามันผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วนะมันก็เลยไม่มีแสดงผลแบบนั้นแต่ทีนี้จะเป็นครั้งแรกต้องเป็นครั้งแรกที่เข้าเกมแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยทีวีแสดงผลแบบ HDR หรือเปล่านะฮะก็ต้องดูที่หัวข้ออินโฟของทีวีซึ่งทีวีแต่ละตัวมันอาจจะแสดงผลแตกต่างกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูของทีวีด้านหลังเรานี้เป็นยี่ห้อ LG นะครับเป็น OLED รุ่น E6 นะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยรองรับมาตรฐาน Ultra HD Premium แล้วก็แน่นอนว่าแสดงผลแบบ HDR ได้นะครับปกติเนี่ยถ้าเรากดปุ่ม Info ที่รีโมทนะฮะแล้วสังเกตที่มุมซ้ายบนนะมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์แบบ HDR นะส่วนความละเอียดเป็น 1080p เนื่องจากว่าอันนี้เราเล่นผ่าน PlayStation 4รุ่นเก่านะซึ่งมันเอาพูดได้แค่ 1080p เท่านั้นนะครับอันนี้ก็สามารถยืนยันได้ว่าทีวีที่เรากำลังแสดงผลอยู่เนี่ยเป็น HDR แล้วนะครับคือถ้าขึ้น HDR เมื่อไหร่แสดงว่าเป็น HDR แน่นอนนะฮะครับระหว่างนี้ถ้าท่านใดมีคำถามสงสัยนะครับอยากจะให้เราอธิบายว่าจริงๆแล้ว HDR เนี่ยมันคืออะไรนะมีสำหรับทีวีรุ่นไหนบ้างที่มี HDR ครับหรืออยากให้คุณชานมแนะนำทีวีรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือถ้าท่านใดอยากจะทราบว่าเราจะอัปเดตในส่วนของเฟิร์มแวร์ PlayStation ยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันละกันนะครับหรือใครที่ฟังแล้วก็ถูกใจนะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ผมทั้ง2คนกันด้วยนะครับทีนี้ผมมีคำถามนิดนึงคุณบิ๊กบูมครับผมคือณปัจจุบันเนี่ยมันมี2เกมใช่ไหมก็คือ The Last of Us กับ Uncharted 4ซึ่งเป็น HDR ครับ
ในอนาคตเนี่ยมีเกมอะไรที่จะเป็น HDR บ้างก็ตอนนี้นะฮะอย่างที่รู้กันว่าอีกไม่นานเนี่ยวันที่10พฤศจิกายนเนี่ย PS4 Pro เนี่ยกำลังจะออกมาแล้วนะครับเกมที่วางจำหน่ายมาก่อนหน้านี้สำหรับ PS4 เนี่ยจะสามารถใช้งานเนี่ยกับ PS4 Pro ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าการที่จะอัปเดตเป็น 4K กับ HDR เนี่ยของตัวเกมเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาอยู่นะจะทยอยอัปเดตเร็วๆนี้นะครับซึ่งใครที่ติดตามแฟนเพจของเราอยู่เนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วว่าล่าสุดก็มีข่าวคราวอัปเดตกันนะฮะมีอยู่จำนวน12เกมด้วยกันนะฮะที่มีรายชื่อว่าเตรียมจะอัปเดตให้เป็น 4K กับ HDR นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า HDR เนี่ยแน่นอนว่า PS4 เนี่ยธรรมดารุ่นเก่าสามารถเล่นได้นะครับอย่างที่ยืนยันที่เห็นตามภาพแล้วแต่ความละเอียดภาพ 4K เนี่ย PS4 ธรรมดาไม่สามารถทำได้นะฮะทำได้เฉพาะตัว PS4 Pro เท่านั้นนะครับก็คือจะได้แค่ภาพระดับ HDR เท่านั้นนะฮะจะไม่ได้ความละเอียดสูงระดับ 4K นี่นะครับอันนี้เป็นบทความที่คุณพี่บูมเขียนนะก็คือเป็นข่าวรายชื่อเกมนะที่จะรองรับในส่วนของ HDR ใช่ไหมครับเนี่ยฮะเกมที่ออกมาแล้วแล้วกำลังจะอัปเดตให้รองรับ HDR ครับก็จะมีเนี่ยครับ Battlefield นะฮะเกมดังๆอ่ะ Battlefield Firewatch นะครับ Mafia ภาค3นะฮะนี่นะครับเกมดังๆมากมายเลยนะครับใครที่มีเกมเหล่านี้แล้วก็เตรียมรออัปเดตกันเลยนะฮะคาดว่าเร็วๆนี้น่าจะอัปเดตกันอย่างทั่วหน้าสำหรับ HDR นะครับและนอกจากนี้นะฮะยังมีเกมนะครับที่กำลังจะออกใหม่เร็วๆนี้ครับอย่าง Final Fantasy 15นะฮะหรือ Resident Evil 7นะครับนี่ฮะที่มันจะวางแผนในเร็วนี้นะครับก็มีอัปเดตเหมือนกันนะฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมพวกนี้อย่าง Final Fantasy 15นะครับ Watch Dogs 2นะฮะหรือ Resident Evil 7เนี่ยก็คือเขาทำมาเพื่อ PS4 Pro นะฮะก็คือสามารถเล่นได้กับ PS4 Pro ได้เลยนะฮะส่วน PlayStation 4เนี่ยธรรมดาเนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะฮะแต่คุณสมบัติ HDR เนี่ยคงต้องรอสักหน่อยนะครับคาดว่าไม่นานอาจจะประมาณต้นปีนะครับมีการอัปเดตอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของคำถามนิดนึงนะครับคุณจิรศักดิ์นะฮะถามบอกว่าเปิดปิด HDR แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูนะว่ามันมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับครับส่วนคุณจูไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะถามว่าในจอเกมอะไรเกมUncharted 4นะครับแผ่นนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูชัดอีกทีนะครับนี่ฮะแผ่นนี้ครับไปหาซื้อมาได้นะครับอยากทราบข้อมูล PlayStation 4 Proครับคุณบิ๊กบูมเหมือนกับว่ามีบทความเปรียบเทียบอยู่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวรบกวนทีมงานเข้าไปหน้าบทความนิดนึงฮะอยู่ในไหนนะเป็นข่าวเป็นข่าวใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้ทีมงานแปะลิงก์ให้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมอ่านคำถามต่อไปแล้วกันนะครับครับระหว่างจอ LED ของทีวีกับจอคอมอันไหนความละเอียดมากกว่ากันครับรองรับ 4K ทั้งคู่คือถ้าพูดถึง resolution หรือรายละเอียดเนี่ยความละเอียดของภาพเนี่ยคือถ้ามันเป็นมาตรฐาน 4K เหมือนกันก็ต้องบอกว่ามันละเอียดเท่ากันแหละฮะแต่ถ้าพูดถึงขนาดของพิกเซลอ่ะก็คือความเล็กหรือความใหญ่ของเม็ดพิกเซลเนี่ยแน่นอนว่าจอมอนิเตอร์ซึ่งมีขนาดเล็กเนี่ยไอจุดพิกเซลมันก็จะเล็กกว่านะครับเป็นธรรมดานะฮะแต่ถามว่ามันสามารถแสดงผลได้ละเอียดเท่ากันไหมละเอียดเท่ากันนะครับถ้าอยากได้จอใหญ่ๆนั่งห่างจอหน่อยอะไรเงี้ยก็คงต้องเป็นทีวีแต่ว่าถ้า อยากนั่งใกล้ๆก็เป็นจอมอนิเตอร์ไปก็ได้แต่ว่าบอกก่อนว่าณปัจจุบันนี้ผมยังไม่เห็นจอมอนิเตอร์ที่รองรับมาตรฐาน HDR นะในอนาคตอาจจะมีแต่ณปัจจุบันนี้ HDR มีเฉพาะทีวี 4K เท่านั้นนะครับใครที่เป็นแฟนเพจตัวยงของ SD เนี่ยก็คงจะเห็นแล้วว่าเรามีการอัปเดตข่าวๆเรื่อยๆนะฮะครึ่งใหม่ๆเนี่ยก็มีจอมอนิเตอร์ที่เป็น 4K หรือแม้กระทั่ง 5K นะฮะจาก LG ตัวใหม่ที่ตอนนี้กำลังเป็นโปรไทป์อยู่นะครับก็นะครับมีความละเอียดสูงมากขึ้นแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันว่าพวกนี้นะครับจะรองรับ HDR หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะแล้วก็มีคำถามนะฮะจากคุณสตังแมนนะฮะถามว่าทีวี 4K HDR ราคาต่ำสุดมีตัวไหนแนะนำมั่งครับจะเอามาเล่นกับ PS4 Pro นะฮะคุณชานนท์ครับเดี๋ยวผมบอกกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับคำถามมาบ่อยมากนะว่าทีวีรุ่นนี้เป็น HDR แท้หรือ HDR ปลอมนะครับคือจริงๆต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันไม่มี HDR แท้ HDR ปลอมนะถ้าทีวีรุ่นไหนที่สเปคเขาบอกว่ามันสามารถรองรับ HDR ได้เนี่ยก็คือรองรับ HDR 10ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยหมดทุกรุ่นนั่นแหละแต่ว่ารุ่นถูกกับรุ่นแพงเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่คุณสมบัติของตัวทีวีถ้าเป็นรุ่นราคาต่ำสุดเนี่ย
มันก็สามารถแสดงผลแบบ HDR ได้เหมือนกันเล่นเกม PlayStation 4รุ่นเก่าแล้วจะให้แสดงผล HDR มันก็สามารถแสดงได้นะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของคุณสมบัติของตัวทีวีเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักเนี่ยมันอาจจะยังแสดงผลในส่วนของความสว่างสูงสุดเนี่ยได้ไม่สว่างมากนักครับหรือแม้แต่ในส่วนของสีสันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าสดเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับเพราะงั้นสำหรับรุ่นที่แนะนำนะครับก็จริงๆมันใช้งานได้หมดที่เรารู้จักแบรนด์ดังๆนะอย่างเช่นถ้าเป็น Sony เนี่ยรุ่นถูกสุดนี่รู้สึกว่าจะเป็นX7000D นะครับ ครับรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถแสดงผล HDR ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเป็น LG ก็จะเป็นรุ่น UH615T มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็สามารถแสดงผล HDR ได้เหมือนกันนะฮะถ้าเป็น Samsung ก็จะเป็น KU6000 แล้วก็ Panasonic ผมจำรุ่นไม่ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงละกันซึ่งพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกันก็คือสามารถแสดงผม HDR ได้แต่ว่าในส่วนของสีสันหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่รองรับไวคัลเลอร์กราหมุดน่ะก็คือขอบเขตสียังไม่กว้างพอนะครับสีมันอาจจะยังไม่สดจัดครอบคลุมมากนักนะฮะเดี๋ยวมีคำถามมีคุณเกินใจจะอดทนนะครับถามว่าแสดงว่าถ้าจะเล่นเกม 4K แบบ HDR จะต้องใช้ PlayStation 4 Pro เท่านั้นใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับคือถ้าหมายถึงเกมเรนเดอร์ความละเอียด 4K แล้วก็เป็น HDR ด้วยต้องเล่นกับ PlayStation 4 Pro เท่านั้นครับถ้าเป็น PlayStation 4 Slim หรือ PlayStation 4รุ่นเก่าเนี่ยมันจะเรนเดอร์ที่ Full HD เท่านั้นก็คือ 1080p นะฮะมีคนอยากเห็นตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ตัวเครื่องดูหน่อยคุณชานนท์ฮะพอดีคุณชานนท์นั่งอยู่พอดีสายมันสั้นนิดนึงนะฮะอาจจะยกออกมาไม่ได้เพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยทดสอบกันที่ PlayStation 4ตัวเก่าจริงๆนะฮะตัวเก่าก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับกล่องนี่คือกล่องเยินเลยนะฮะเก่าจริงๆนะครับส่วนตัวเครื่องอยู่ทางนี้นะครับครับเป็นรุ่นเก่านะไม่ได้ว่าเอารุ่นโปรมาเปิดนะรุ่นโปรนี่ยังไม่วางขายขายวันที่10พฤศจิกายนนี้นะฮะโมเดล1206จริงนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมพูดถึงไหนละ HDR คืออะไรพอดีไม่ค่อยรู้เพิ่งซื้อมาต้องเรียกว่า HDR เนี่ยเป็นมาตรฐานใหม่นะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีในการบันทึกภาพแล้วก็ตัวทีวีที่ใช้ในการแสดงผลเนี่ยมันมีความสามารถจำกัดนะในส่วนของการให้ความเปรียบต่างของแสงหรือว่าสีสันอะไรเงี้ยมันก็ยังทำได้ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เขาก็เลยพอณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลและเขาก็เริ่มที่จะมาสังคายนามาตรฐานการแสดงผลใหม่ก็คือเกิดมาเป็น HDR ที่เรารู้จักกันเนี่ยที่เราพูดกันนะครับก็คือพูดง่ายๆคือทีวีและก็คอนเทนต์ณปัจจุบันเนี่ยมันจะสามารถแสดงในส่วนของความสว่างได้สว่างมากขึ้นกว่าเดิมครับสีดำก็สามารถทำได้ดำลึกสีสันก็เรียกว่าอะไรอ่ะใกล้เคียงกับธรรมชาติใกล้เคียงกับที่ตาเรามองเห็นมากขึ้นนะฮะซึ่งการที่จะได้รับประสบการณ์ HDR ได้อย่างเต็มที่เนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับมาตรฐานนี้ด้วยนะครับครับคุณจิตรศักดิ์นะฮะทวีพรประภานะฮะเขาอยากทราบว่าเปิดปิด HDR เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรกับตัวเกมฮะเดี๋ยวลองให้ดูก่อนละกันเพราะว่าท่านนี้ถามมานานมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนครับจริงๆมันมีวิธีการทดสอบง่ายมากเลยก็คือเมื่อกี้นี้ที่เราโชว์ไอ้หัวข้อเซตติ้งอะนะที่ตรง HDR เราสามารถออนออฟได้นะครับครับก็อันนี้ที่แสดงผลอยู่เนี่ยเป็นออนอยู่ก็คือแสดงผล HDR เนี่ยถ้าดูอินโฟที่ทีวีนะครับมุมซ้ายบนเนี่ย 1080p HDR BT 2020นะฮะขณะนี้ทีวีแสดงผลแบบ HDR นะครับเดี๋ยวจะลองออฟในส่วนของฟังก์ชัน HDR ดูนะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตรงค่าตรงเนี้ยมันจะมีแตกต่างความแตกต่างกันอย่างไรบ้างต้องบอกก่อนว่าการแสดงผลผ่านกล้องที่เราใช้ไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคือเป็นภาพที่ทีมงานถ่ายก็คือถ่ายจริงๆนั่นแหละระหว่างความแตกต่างระหว่างเปิดกับปิด HDR แล้วคือเราไม่แต่งภาพเลยคือต้องบอกว่ากล้อง
กล้องพวกกล้อง DSLR อย่างเงี้ยมันสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าไงคือไอ้กล้องที่เราใช้ในการไลฟ์อันนี้มันเป็นกล้องเว็บแคมมันอาจจะยังไม่ได้ละเอียดมากนักนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูด้วยแล้วก็ในการไลฟ์เนี่ยมันอาจจะลดทอนรายละเอียดลงไปอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดก็หลังจากไลฟ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะภาพไว้จะแปะภาพจริงๆนะที่ถ่ายจากกล้อง DSLR เนี่ยให้ดูด้วยนะฮะครับอันนี้เราออฟดูเลอร์ในส่วนของ HDR แล้วนะเดี๋ยวจะลองกลับเข้าไปในเกมอีกทีนึงนะครับแล้วลองดูว่ามันต่างกันไหมนะนี่นะฮะออฟอยู่นะครับเมื่อกี้ถ้าใครได้ดูน่ะสังเกตภาพจากน้ำทะเลกับบรรยากาศแสงอาทิตย์เนี่ยเขาพอจะเห็นรายละเอียดแล้วนะฮะนี่แต่ผมว่าหลายท่านอาจจะจำภาพเมื่อตะกี้นี้ไม่ได้แล้วแหละคือผมว่าเปรียบเทียบแบบนี้มันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าบางคนลืมไปแล้วไงว่าเดิมเมื่อกี้นี้ตอนที่มันเป็น HDR on อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวทีมงานฮะขึ้นไหวตัวละครนิดนึงนะฮะให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมงานสามารถสัมผัสรับรู้ได้เลยนะอย่างชัดเจนเลยก็คือในส่วนของรายละเอียดในที่มืดอาจจะดีขึ้นถ้าเป็น HDR off เนี่ยไอ้ตรงส่วนที่เป็นดำๆเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นปื้นๆอ่ะเป็นปื้นไม่สวยอ่ะไม่มีรายละเอียดอะไรเผยมาให้เห็นใช่แล้วก็สีสันเนี่ยมันจะแปลกๆคือสีเขียวของใบไม้เนี่ยมันจะดูแบบเขียวมันเขียวการ์ตูนน่ะครับเดี๋ยวขอเปิดอินโฟให้ดูอีกทีนึงนะฮะนี่นะครับเหลือแค่ 1080p อันนี้เราเปิดให้ดูว่าณขณะนี้มันไม่ได้แสดงผลแบบ HDR นะครับก็คืออินโฟของทีวีมันแสดงว่าเป็น 1080p ธรรมดานะไม่มีคำว่า HDR กำกับอยู่รวมถึง BT 2020ด้วยBT 2020แต่ถ้าอาจจะงง BT 2020คือเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานขอบเขตสีก็แล้วกันก็คือคอนเทนต์ที่รองรับ BT 2020เนี่ยมันจะให้สีสันได้สมจริงใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นนะเอางี้ละกันนี่คือสาเหตุที่คุณชนมกล่าวเมื่อกี้นะฮะว่าสีผิดเพี้ยนนี่เองใช่ไหมแต่ย้ำอีกทีนึงว่าการแสดงผลเนี่ยคือถึงแม้คอนเทนต์มันจะมาทั้ง HDR มาทั้ง BT 2020แต่ว่ามันอยู่ที่ทีวีที่เราใช้งานด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นตัวท็อปในประเทศไทยเลยก็ละกันสำหรับ OLEDของ LG 4K นะฮะซึ่งรอง HDR เพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบความแตกต่างเนี่ยมันก็จะเห็นชัดนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้ทีวี HDR รุ่นระดับเริ่มต้นเนี่ยความแตกต่างมันอาจจะน้อยนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะฮะครับทีนี้เรามีภาพเปรียบเทียบให้ดูอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้อง DSLR นะไม่แน่ใจว่าจะเห็นความแตกต่างกันไหมเดี๋ยวจะให้อันนี้จะยังไม่บอกละกันว่าซ้ายหรือขวา A หรือ B อันไหนเป็น HDR ครับอยากจะให้ท่านที่ดูเนี่ยเดากันหน่อยละกันว่า A หรือ B ที่เป็น HDR นะลองคอมเมนต์กันมาฮะว่าอันไหนเป็น HDR ระหว่าง A กับ B นะฮะเดี๋ยวจะเรามาดูกันว่าใครตอบถูกฮะรีบคอมเมนต์กันมาเลยนะฮะลองทายกันนะครับระหว่างภาพ A ทางซ้ายเนี่ยกับ B ทางขวาเนี่ยอันไหนเป็น HDR คิดว่าอันไหนคือ HDR ลองทายกันดูนะฮะสังเกตได้จากแสงสีแล้วก็รายละเอียดต่างๆในภาพนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพจริงๆที่เราไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆเลยนะฮะถ่ายกันสดๆแล้วก็มาแปะกันสดเลยนะฮะแต่จะบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทีวีแล้วก็กระบวนการไลฟ์นะคือกระบวนการไลฟ์บางทีมันอาจจะลดทอนรายละเอียดอะไรบางอย่างลงมันอาจจะทำให้การรับรู้ผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับมีคนทายฮะเริ่มต้นที่คุณจตุรงค์ฮะทายว่าเป็น B นะครับคุณเซียนนะฮะ B เป็น HDR คุณสุภกิจบอกว่าซ้ายอ้าวเริ่มมีความเห็นต่างนะฮะอันนี้เป็นรูปเทียบซ้ายขวาเดี๋ยวเราจะขยายภาพแบบเต็มจอให้ดูนะฮะเริ่มจาก A ก่อนนี่นะครับ A นะฮะนี่คือ A นะฮะเห็นกันไม่เอ่ยภาพเนี่ยจะออกโทนทึมๆนะฮะน้ำทะเลจะเป็นสีเขียวสีเขียวๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาดู B กันบ้างนะฮะเป็นอย่างไรครับจำภาพ LED ครับปัดมาที่ B ครับปั๊บนะฮะรู้สึกไหมครับเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะกลับมาที่ A ใหม่นะครับกลับมาที่ A ใหม่ A นะฮะนะฮะดูดีๆนะครับนับ1 2 3มันจะเปลี่ยนเป็น B นะครับ1 2 3ปั๊บขอให้เห็นไหมฮะมีอะไรเกิดขึ้นครับคุณชานมครับเดี๋ยวก่อนที่จะเฉลยนะเดี๋ยวผมมีภาพอีกชุดนึงนะให้ดูเปรียบเทียบกันครับ
ยังทายกันเข้ามาได้นะฮะตอนนี้มี2เสียงแตกกันมาฮะมีทั้ง A ทั้ง B นะครับไม่รู้ว่าระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยทุกคุณภาพมันจะดรอปลงหรือเปล่านะบางคนอาจจะเห็นแตกต่างแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรูปที่เราโชว์ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแปะไว้นะก็สามารถดูรูปจริงได้เลยนะครับรูปจากกล้องนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูเออีกทีนึงมาที่ A นะฮะอันนี้เป็นอีกฉากนึงนะฉากนี้โหถือว่าน้ำทะเลนี่สวยมากเลยนะถัดมา B ครับเป็นอย่างไรครับ B ฮะตอนนี้อยู่ที่ A นะฮะตอนนี้อยู่ที่ A อยู่เดี๋ยวสักครู่นี่นะครับนี่นะฮะเห็นความแตกต่างไหมครับระหว่าง A กับ B นะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่ A อีกทีนึงครับเพื่อความแน่ใจนะฮะกลับไปที่ A เลยครับ1 2 A ฮะแต่จริงรูปนี้ผมว่าน่าจะเดากันได้แล้วแหละเพราะว่ามันมีจุดให้สังเกตนะว่าไหนเป็นเอเชียนั่นน่ะสิฮะเดี๋ยวกลับมากันที่ B อีกรอบครับพร้อมแล้ว1 2 3ครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมชี้ข้อสังเกตให้ดูละกันเดี๋ยวกลับไปหน้าที่เป็น2อันเปรียบเทียบกันนะฮะครับก็A คือ HDR นะครับส่วน B คือแบบปกติไม่ใช่ HDR ครับทีนี้เท่าที่ผมดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันหลายท่านอาจจะเลือก B เพราะว่า B มันเหมือนกับว่าเห็นรายละเอียดที่มืดมากกว่านะฮะแต่จริงแล้ว A เนี่ยตามความเป็นจริงมันไม่ได้จมแบบนี้นะก็คือ A เนี่ยจริงๆแล้วถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยมันให้ความเปรียบต่างของแสงได้ดีกว่าก็คือในส่วนของสว่างมันก็จะสว่างส่วนของความดำมันก็ดำเข้มนะครับแต่สีหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือรายละเอียดของน้ำทะเลนะฮะสีสันของน้ำทะเลเนี่ยอันนี้จะต่างมากนะครับครับความเปรียบต่างของแสงเนี่ยดูได้จากตรงขอนไม้ก็คือไอ้ตรงเงาเนี่ยจะดำเข้มกว่านะฮะครับแล้วก็ในส่วนของโขดหินน่ะก็คือจริงๆแล้วรายละเอียดมันจะเห็นชัดกว่านี้นะแต่ว่าที่เห็นจากในภาพนี้เลยที่พอจะยืนยันได้เลยก็คือมันดำเข้มกว่านะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบนะระหว่าง HDR on กับ off นะครับครับเดี๋ยวผมว่าเรามาลองอีกเกมนึงก็แล้วกันเมื่อกี้นี้เราลองกับUncharted 4แล้วนะครับสรุปก็คือ HDR ได้นะฮะถ้าเราเชื่อมต่อกับทีวีแบบ 4K HDR ก็จะสามารถแสดงผลแบบ HDR ได้ครับเดี๋ยวเรามาลองอีกเกมนึงบ้างนะฮะ The Last of Us เกมนี้ก็เป็นอีก1เกมเหมือนกันนะฮะที่ได้รับการอัปเดตแพทนะฮะให้รองรับHDR นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับระหว่างนี้มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะครับนี่มีคนทายกันมาเยอะเลยฮะระหว่าง A กับ B นะครับคุณจิระศักดิ์นะฮะทวีพรประภานะฮะบอกว่าคนละเรื่องเลย555นะฮะคุณอะไรเอ่ยคุณภูมิวิทย์นะครับบอกว่าสว่างขึ้นเหมือนปรับแค่ค่าแกมมานะฮะก็คือต้องบอกก่อนว่าทีวี 4K แบบHDR ทุกตัวนะฮะมันจะมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเหมือนกับแบบอัพสเกลภาพปกติให้มันเหมือนเป็น HDR ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสว่างเนี่ยบางทีมันอาจจะเหมือนไม่ต่างกันสำหรับ2อันนะแต่ถ้าเราเอาไปเล่นกับทีวีที่มันไม่ใช่ 4K ไม่ใช่ HDR นะอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าภาพมันจะทึมลงมากนะครับคุณอควาเรียสนะฮะคาร์มัดนะฮะบอกว่า OLED E6 ภาพโหดมากนะครับต้องบอกเลยว่าใครที่อยากชมภาพจริงๆภาพสดๆนะฮะเรามีงานนึงนะฮะงานไหนครับคุณชานมครับชุดเอานั่นเองนะครับ Best of the Best TV ชุดเอานะครับวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับเรารวมทีวีตัวท็อปเนี่ยตัวโหดจากทุกแบรนด์เนี่ยมาประชันกันเลยว่าใครจะเหนือกว่ากันนะฮะตอนนี้อาจจะเห็นว่า OLED E6 เนี่ยภาพโหดมากนะแต่ลองมาดูกันนะฮะว่ารุ่นอื่นแบรนด์อื่นมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้เดี๋ยวผมบอกนิดนึงก็แล้วกันถ้าท่านใดได้ดูงานเปิดตัว PlayStation 4 Pro นะก็จะมีทีวีตัวนึงอ่ะที่ทาง Sony เขาเอาไปเดโมในส่วนของประสิทธิภาพของ PlayStation 4 Pro ในงานนะครับ PlayStation Meeting ครั้งล่าสุดอ่ะครับทีวีตัวนั้นคือ Z 9
9D นั่นเองนะฮะหรือถ้าบางประเทศเขาก็เรียกว่า ZD9 นะครับแต่บ้านเราเขาเรียกว่า Z9D นะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะนำไปประชันในงาน Best Advanced TV Shootout ครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถไปรับชมประสิทธิภาพของทีวีตัวท็อปของ Sony รุ่นนี้ได้นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเรียกได้ว่า Z9D เนี่ยเป็นท็อปของท็อปอีกทีนึงน่ะของ Sony เลยนะใครที่อยากชมนะครับเจอกันได้ที่19นี้นะฮะที่โรงแรมแลนด์มาร์คนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะให้ทีมงานแปะไว้ละกันนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะฮะยังไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ที่เต็มหรือยังนะครับเพราะว่าเราโปรโมทกันมานานพอสมควรนะฮะครับก็ยังไงสอบถามกันเข้ามาละกันอ่ะมาต่อกันที่ The Last of Us ดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราโหลดอันนี้เราปิด HDR อยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่เราไปตั้งค่าใน setting เนี่ยเรายังออฟไว้อยู่ยังไม่ได้ออโตเมติกนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วก็แล้วกันว่าถ้าดูผ่านกล้องที่ใช้ไลฟ์อยู่เนี่ยมันต่างกันไหมนะฮะครับทีวีคุณนักฉันก่อฉันจุบฉันเนี่ยถามว่าทีวีราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับคุณชานมพอจะมีนะไหมครับว่าทีวีสำหรับ HDR เนี่ยที่มี HDR เริ่มต้นราคาประมาณเท่าไหร่คือขึ้นอยู่กับขนาดจอภาพนะฮะณปัจจุบันเนี่ย 20,000 บาทก็ซื้อได้แล้วเป็น 4K HDR ได้แล้วนะฮะระดับเริ่มต้นนะครับ 20,000 บาทก็อาจจะได้สักราวๆ40นิ้ว43นิ้วประมาณนี้นะฮะครับคุณวัฒนาพลวัฒนพลนะฮะชุมเพชรบอกว่ารีวิว VR ต่อเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณชานมเนี่ยสนใจ VR เป็นอย่างมากนะฮะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสได้ลองแล้วจะมาเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนนะฮะคุณตั๊กนะครับบดินนะครับบอกว่าวันนี้ PS4 Pro มีหลุดเข้ามาขายแล้วครับเห็นอยู่ในแฟนเพจเหมือนกันฮะน่าจะเป็นเครื่องฮิ้วเป็นเครื่องยุโรปนะครับทีวีราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ก็เมื่อกี้นี้ที่แจ้งไปนะฮะก็คือ20,000บาทก็ซื้อได้แล้วสำหรับ 4K HDR แต่ว่าย้ำอีกทีนึงนะถ้าเป็นทีวีระดับเริ่มต้นก็แน่นอนว่ามันจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ด้อยกว่าทีวีรุ่นสูงกว่าอย่างเช่นความสว่างอาจจะทำได้ไม่สว่างมากนะครับพอความสว่างไม่สูงมากเนี่ยความเปรียบต่างของแสงก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ในส่วนของสีสันมันอาจจะยังให้ขอบเขตสีได้ไม่กว้างพอสีมันก็อาจจะยังไม่ได้สดสมจริงมากนักนะครับครับคุณเป้าแอร์ซิ่งหนาวจนเมียด่านะฮะชื่อนี้เท่จริงๆนะฮะบอกว่าบริการดีส่งถึงบ้านเลยก็ขอบคุณด้วยครับแต่ท่านเมื่อกี้ที่บอกว่าหนาวหนาวนี่คือหมายความว่าเห็นภาพจาก ATR แล้วหนาวหรือว่าแอบไปซื้อทีวี E6 แล้วเมียเห็นราคาแล้วหนาวครับครับเมียด่าแล้วก็หนาวสิครับคุณโรมันพ่อบ้านใจกล้ามาให้เหตุผลนะฮะคุณแจมจังนะฮะบอกว่าสวัสดีพี่ๆชาว LCD ทุกคนนะครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กันครบเลยนะฮะทั้งคุณโรมันคุณชานมแล้วก็ผมเนี่ยฮะอยู่ครบเลยวันนี้นะครับคุณบุชิโด KMUTT นะครับ KMUTT นี่คิงมงกุฎ University of Technology ธนบุรีหรือเปล่า 4K Native กับ 4K แบบ Upscale ต่างกันมากไหมคือต้องบอกก่อนว่าไม่มีทีวีแบบ 4K Upscale นะคือถ้าทีวีมันเป็น 4K มันก็คือ 4K นั่นแหละครับแต่ทีวี 4K ทุกตัวสามารถ Upscale ได้เพราะงั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าคอนเทนต์ที่เราเอามาเล่นเป็นอะไรถ้าคอนเทนต์ที่เรามาเล่นเป็น PS4 รุ่นเก่าเนี่ยทีวี 4K มันก็จะอัพสเกลนะฮะถามว่าแตกต่างสมมุติถ้าเราเอา PS4 Pro ซึ่งเป็นคอนเทนต์แบบ 4K แท้มาเปิดเนี่ยต่างกันไหมก็แน่นอนว่า PS4 Pro มันก็ย่อมจะให้รายละเอียดที่ดีกว่านะครับครับซึ่งอันนี้อยู่ที่ตัวคอนเทนต์เป็นหลักนะตัวทีวีนั้นมันเป็นแค่ส่วนเสริมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเกมกันต่อดีกว่านะครับระหว่างนี้ใครที่มีคำถามหรืออยากให้กำลังใจเราก็พูดคุยกันมาได้เลยนะครับอันนี้เมื่อกี้นี้เราออฟในส่วนของ HDR อยู่นะฮะเดี๋ยวกดอินโฟที่ทีวีให้ดูนิดนึงอันนี้เป็น The Last of Us เล่นแบบที่ยังไม่ได้แสดงผลแบบ HDR นะเทียบดูที่มุมด้านนี้จะเห็นว่าอินโฟมันยังเป็น 1080p ธรรมดาไม่ใช่ HDR นะครับนี่นะฮะ 1080p นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานลองออนฟังก์ชัน HDR อีกทีนึงนะฮะว่าจะเห็นความแตกต่างไหมครับเมื่อกี้เราก็จะเป็นฉากที่อยู่ภายนอกสถานที่นะฮะจะมีแสงแดดส่องมาแล้วเราเนี่ยอยู่ใต้เงาตึกก็เมื่อกี้ก็พอจะเห็นแล้วว่ารายละเอียดภาพเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเปิด HDR เนี่ยจะดีขึ้นไหมฮะนี่ดูตรงนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมครับคือทีวีบางรุ่นเนี่ยเวลาเรา
เปิดคอนเทนต์ที่เป็น HDR มันจะสามารถจับสัญญาณได้นะแล้วมันก็จะเปลี่ยนการแสดงผลเป็น HDR ให้อัตโนมัตินะฮะตอนนี้ออฟอยู่นะครับพอออโตเมติกปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นว่า HDR แบบนี้ทันทีนะฮะเด้งขึ้นมาทันทีเลยของ Samsung ก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีขึ้นรายละเอียดให้เห็นแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาที่หน้าเกมอีกทีนึงครับเห็นอะไรไหมเอ่ยนะฮะต่างไหมพระอาทิตย์ผมว่าต่างอยู่นะคือเมื่อกี้เนี่ยที่เราว่าบูกันอยู่เนี่ยมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างทึมอ่ะมันไม่ค่อยมีรายละเอียดอ่ะนี่อันนี้ภาพอาจจะ movement อาจจะแบบว่า exciting หน่อยนะครับเพราะว่ากำลังจะตายนะครับเดี๋ยวให้เดินชมวิวช้าๆให้ดูหน่อยก็แล้วกันว่าเป็นยังไงนี่ฮะสังเกตที่แสงอาทิตย์นะครับกับแสงเงาที่สะท้อนบนผืนน้ำนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่สังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือรายละเอียดของน้ำอ่ะพวกทะเลพวกแม่น้ำอะไรเงี้ยจะแบบ HDR จะดูดีกว่านะเท่าที่ผมสังเกตนะถ้าแบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบปื้นๆทั้งแข็งอ่ะมันจะเป็นหยาบๆมาเลยแต่นี้ก็คือจะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดของน้ำจะเผยมากขึ้นนะครับจะมีสีสันเนี่ยมากขึ้นคืออย่างเพราะเป็นปกติน้ำที่ตัดจะมีแค่ประมาณ 2-3 สีเนี่ยตัดกันเนี่ยเห็นไหมเพราะจะมีสีอื่นเนี่ยเผยเห็นละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็รายละเอียดตรงเป้นะฮะก็อันนี้จะเห็นว่ามันเหมือนได้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะถ้าเป็นออฟ HDR เนี่ยรายละเอียดมันจะยังไม่ค่อยเห็นแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าดูผ่านกล้องเว็บแคมมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะฮะดูรายละเอียดทีนะครับนี่ครับเป้เนี่ยคือจะไม่ดำจมหายไปเลยจะมีรายละเอียดเผยออกมาเห็นไหมรอยปะนี่ครับรอยปะรอยขาดอะไรเนี่ยเผยมาเต็มเลยนะฮะรวมถึงรายละเอียดพื้นมาต่างๆด้วยนะครับมีสองท่านถามมาเหมือนกันก็คือในเรื่องของการตั้งค่านะฮะเดี๋ยวเราย้ำอีกทีนึงก็แล้วกันคือการ on off HDR เนี่ย on off ที่ตัว PlayStation 4นะครับไม่ได้ on off ที่ตัวทีวีนะคือถ้าเป็น LG หรือหลายๆยี่ห้อเนี่ยจะไม่สามารถ off คุณสมบัติ HDR ที่ตัวทีวีได้นะครับถ้าทีวีมันตัวจับได้ว่าคอนเทนต์ที่เราเปิดอยู่ในเป็น HDR มันจะปรับเปลี่ยนการแสดงผลอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องเปิดปิดที่ตัวทีวีนะครับทีนี้ไอการเปิดปิดที่ PlayStation 4ทำยังไงก็เมื่อกี้นี้นะฮะคือเริ่มแต่แรกเลยฮะหน้าเมนูก่อนนี่ครับตรงหัวข้อ setting นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Sound and Screen นี่ฮะรูปทีวีกับรูปลำโพงอ่ะครับวิดีโออัพพุตเซตติ้งอันแรกเลยแล้วก็หัวข้อ HDR นะครับคือเดิมมันจะออนอยู่แล้วแหละเอ้ยมันจะออโตเมติกอยู่คือหมายความว่าถ้าทีวีที่เราใช้งานอยู่มันรองรับ HDR เนี่ยเดี๋ยวมันจะแสดงผล HDR ให้เองอัตโนมัตินะฮะแต่ว่าเผื่อบางท่านอยากจะลองเปรียบเทียบอย่างเงี้ยว่าถ้า off HDR แล้วคุณสมบัติ HDR แล้วเนี่ยภาพแตกต่างกันยังไงก็สามารถที่จะมาปิดตรงนี้ได้นะครับครับเดี๋ยวกลับไปที่ตัวเกมอีกทีนึงละกันครับมีคุณครับพิพัฒน์พงษ์นะครับน่าจะอ่านถูกนะถามว่า LG 680T ไม่มี HDR ใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น UF ใช่ไหมถ้า U เอ้ยเดี๋ยวนะปีนี้มันซีรีส์เลยนะปีนี้ UH ถ้าเป็น UF 680T ซึ่งเป็นทีวีของปีที่แล้วยังไม่รองรับ HDR นะครับแต่ว่าถ้าเป็น UH แล้วก็ซีรีส์600น่าจะ615T เป็นต้นไปมั้งก็จะรองรับ HDR แล้วนะฮะคือ UF เนี่ย F fan เนี่ยไม่มีแต่ UFH เนี่ย HDR เนี่ยมีนะฮะครับขอการตั้งค่าทีวี Samsung KS 7500หน่อยได้ไหมครับเอาแบบที่ทดสอบรีวิวตัว65 KS 7500ต้องบอกก่อนว่าค่าปรับภาพเนี่ยทีวีแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือค่าที่ทีมงานใช้อ้างอิงมันอาจจะเอามาใช้งานได้ในเบื้องต้นก็จริงแต่ว่ามันยังไม่เป๊ะนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองปรับด้วยตนเองในเบื้องต้นก่อนอ้างอิงจากซิสเต็มที่เราใช้งานอยู่อ่ะมันจะตรงกว่านะฮะครับคุณเป้าแอร์ซิ่งหนาวจนเมียด่าครับถามว่าปรับที่ทีวีเนี่ยต้องปรับหมดภาพอย่างไรฮะถึงจะได้ HDR คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็น LG เนี่ย
โหมดภาพ HDR มันจะแยกออกมาอิสระเลยคือหมายความว่าพอเวลาเราเปิดคอนเทนต์แบบ HDR ปุ๊บมันจะมีโหมดภาพที่เรียกว่า HDR โหมดอ่ะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็เหมือนบังคับให้เราใช้โหมดนั้นเลยนะฮะซึ่งเราไม่สามารถอาจจะเปลี่ยนได้3โหมดแตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของความสว่างซึ่งถ้าเป็นที่ทีมงานใช้งานอยู่เนี่ยเดี๋ยวรบกวนกดทีมงานกดไอเมนูขึ้นมานิดนึงฮะจะเป็น HDR Bright นะที่ Picture Mode นะครับแล้วก็อ๋ออันนี้ออฟไอ้นั่นอยู่ใช่มั้ย HDR ป่ะอ๋อโอเคงั้นอันนี้ที่เราแสดงผลอยู่นี้เป็นไม่ใช่ HDR เพราะฉะนั้นโหมดที่แนะนำสำหรับ LG เวลาเราไม่ได้ใช้งาน HDR ก็คือ AF Expert นะฮะ AF Expert เนี่ยมันจะมี2โหมดก็คือ Bright Room กับ Dark Room ถ้าเราใช้งานในห้องสว่างก็แนะนำเป็น Bright Room นะครับทีนี้ถ้าเราเป็นคอนเทนต์ที่เป็นแบบ HDR เราจะใช้โหมดไหนเดี๋ยวลองให้เขาดูภาพเลยได้มันจะเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวระหว่างนี้ท่านที่อยากดูภาพเปรียบเทียบนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงดีขึ้นไหมเนี่ยอันนี้บอกก่อนว่าลองดูที่เป้ก็แล้วกันแล้วก็ขณะนี้เนี่ยแสดงผลแบบไม่ใช่ HDR นะครับเดี๋ยวเราจะลองกลับไปที่ HDR ดูนะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำหมดภาพอีกทีนึงครับเหมือนเดิมนะเข้าที่ซาวิดีโอนะนี่ครับเปิดอัตโนมัติโอเคนี่ฮะเด้งมาทันทีนะครับเป็น HDR Bright นะครับเดี๋ยวลองปิดทีนึงนะฮะนี่ครับจะเป็นโหมด Expert ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าโหมดการรับชมแบบ HDR กับไม่ HDR เนี่ยโหมดภาพมันจะแยกกันอิสระนะครับก็อันนี้ถ้าออฟปุ๊บก็แนะนำเป็น Expert Bright SM Expert Bright นะครับครับเดี๋ยวกลับไปเป็น HDR อีกทีนึงถ้าเป็น HDR เนี่ยโหมดภาพมันจะเด้งไปที่HDR นำหน้าเนี่ยแต่ว่ามันจะมีให้เลือก3โหมดเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนิดนึงแล้วกันว่าแตกต่างกันไหมจะมี HDR Bright ครับHDR Vivid ครับแล้วก็ HDR Standard นะครับถ้าเป็นการรับชมในห้องสว่างอยากได้สว่างมากๆก็เลือกเป็น HDR Bright แนะนำมากกว่า HDR Vivid คือจริงๆ Vivid กับ Bright มันสว่างพอๆกันนั่นแหละ Vivid อาจจะสว่างกว่านิดหน่อยด้วยซ้ำแต่ว่าในเรื่องของความเท่ตรงของสีสันเนี่ยHDR Bright จะดีกว่านะฮะครับแต่ถ้าอยากดูแบบสบายตาไม่อยากให้มันจ้ามากเกินไปนักนะครับหรือว่าอยากจะประหยัดไฟเนี่ยก็แนะนำเป็น HDR Standard ก็ได้นะฮะแล้วแต่จะเลือกครับแล้วกลับไปที่เกมทีเมื่อกี้สงสัยคนที่ดูภาพลืมไปแล้วมั้งว่าภาพเดิมที่ดูเป็นยังไงนี่ต่างไหมรายละเอียดไอ้ตรงเป้อะจากตอนแรกนะฮะมืดทึมๆบรรยากาศข้างนอกมืดทึมๆโดยเฉพาะกระเป๋าเนี่ยแผ่นหลังเนี่ยจะไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วว่าใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับคือต้องบอกก่อนว่าเงาดำมันยังดำเท่าเดิมนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ารายละเอียดมันเห็นรายละเอียดตรงส่วนอื่นๆมันเห็นชัดขึ้นอ่ะ shadow detail อ่ะไม่รู้เรียกภาษาไทยว่าอะไรรายละเอียดในที่มืดก็แล้วกันมันจะเห็นชัดกว่านะฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่าคร่าวๆก็แล้วกันสำหรับการเปรียบเทียบภาพนะครับระหว่างนี้นะฮะใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะถามจะพูดคุยกับเราเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับมีคุณนิพนธ์นะฮะแก้วประเสริฐบอกว่าคอเกมต้องการเงาเข้มแบบนี้แหละครับอยากได้เลยก็แน่นอนครับถ้าเพย์เนี่ยมี HDR มีความอรรถรสในการเล่นเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะใครที่เล่นเกมเนี่ยแนวอย่างเงี้ยฮะแนวแบบลึกลับนิดนึงเนี่ยพอมี HDR เข้ามาเนี่ยมันก็ได้อรรถรสได้ความสนุกกันมากขึ้นนั่นเองนะครับรักฉันกอดฉันจูบฉันนะถามว่าที่ใช้อยู่ตอนนี้ทีวียี่ห้ออะไรครับ LG OLED TV รุ่น E6 นะฮะครับ E6 E England อ่ะครับครับซึ่งรุ่นนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นตรงที่มันจะมีลำโพงลักษณะเหมือนซาวบาร์ให้มาด้วยตอนนี้เสียงดีครับครับคุณเซฟอนุสร PS4 Pro หรือยังเหรอครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจความหมายหมายความว่าออกมาหรือยังใช่ไหมฮะคือถามว่าเราใช้เป็น PS4 Pro แล้วหรือยัง
ณปัจจุบันที่เราเดโมอยู่นี้เป็น PlayStation 4รุ่นเก่านะฮะส่วน PlayStation 4 Pro เนี่ยถ้าเป็นเครื่องศูนย์ยังไม่มาครับวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่10พฤศจิกายนนะฮะครับส่วนต่างประเทศอาจจะออกมาแล้วนะครับครับคุณพิพัฒน์พงษ์ถามมาเพิ่มเติมว่าสามารถเพิ่มเติมได้ไหมเมื่อกี้นี้ที่ท่านถามเรื่อง UF680T ใช่ไหมว่าจะสามารถอัปเดตให้เป็น HDR ได้ไหมไม่ได้นะฮะต้องคือมันเป็นคุณสมบัติในส่วนของฮาร์ดแวร์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรเงี้ยเพิ่มเติมได้ถ้าจะเปลี่ยนก็คงต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เท่านั้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถใช้งานในส่วนของ 4K ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อ PlayStation 4 Pro มาก็ยังได้อันนี้ส่งในส่วนของ Quality 4K อยู่นะครับมีคุณนะฮะรัฐทันหรือเปล่านะฮะรัฐทันจันดีฮะถามว่า Samsung JS8000 นะฮะมี HDR หรือไม่ครับSamsung นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อยกเว้นคือเป็นทีวีประจำปี2015เพียงไม่กี่ยี่ห้อที่สามารถแสดงผลแบบ HDR ได้นะครับครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณสมบัติมันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนคือแน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่น KS เนี่ยปีนี้ความสว่างก็สว่างกว่าแน่นอนนะฮะแล้วก็ขอบเขตสีก็กว้างกว่านะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ JS 8000ก็ยังสามารถแสดงผล HDR ได้อยู่นะฮะคุณพิพัฒน์พลนะฮะบอกว่าขอบคุณมากครับยินดีครับนะฮะระหว่างนี้ใครที่มีข้อสงสัยก็ถามกันมาได้นะครับตอนนี้แล้วก็ขอยืนยันเลยว่า PlayStation 4นะครับรุ่นเก่าสามารถแสดงผล HDR ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าแสดงผล HDR ได้นั้นทีวีก็ต้องรองรับด้วย HDR ด้วยนะรวมถึงสาย HDMI ก็ต้องเป็น High Speed ครับถึงจะแสดงผล HDR ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์ 4.0 ด้วยสำหรับ PlayStation 4ครับรุ่นเก่าครับผมนะฮะเกมก็ต้องอัปเดตแพทช์ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เกมที่รองรับจะเป็นทางการก็คือ2เกมนี้ฮะที่เรานะครับนำมาโชว์กันเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ฮะ Uncharted 4นะครับกับ The Last of Us นะครับ2เกมนี้นะที่ยืนยันจะเป็นทางการแน่นอนนะฮะว่ารองรับ HDR นะครับส่วนเกมอื่นๆนั้นที่รองรับก็จะมีอัปเดตให้เร็วๆนี้ฮะติดตามได้ในเพจนะครับ Promoter Thailand แล้วก็ LCD TV Thailand นะครับส่วนตอนนี้นะฮะก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าไลฟ์ครั้งหน้าเนี่ยของเราวันนี้พิเศษสุดเลยวันนี้คุณบิ๊กบูมมีอะไรมานำเสนอสำหรับไลฟ์ครั้งต่อไปครับฝากไว้สักเล็กน้อยนะฮะโอ้ของใหญ่นะฮะใครที่เห็นที่เราโพสเมื่อวานแล้วนะครับโพสรูปเมื่อวานนะวันนี้นะครับนี่ฮะให้ดูกันจะเลยนะครับนี่ครับเครื่องเล่นครับ 4K UHD Blu-ray นะครับ Panasonic UB900 นะครับคือต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะว่า PlayStation 4ถึงแม้จะเป็นรุ่นโปรก็ไม่สามารถเล่นแผ่น Ultra HD Blu-ray ได้คือแผ่นภาพยนตร์ที่เป็น 4K อ่ะไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพี่ตูนนี่แผ่นอัลต้าให้ดีบูเลหน้าตาแบบนี้นะครับมี HDR ด้วยนะฮะครับนี่นะฮะย้ำอีกทีว่า PlayStation 4 Pro ที่กำลังจะออกไม่สามารถเล่นแผ่นนี้ได้นะครับทีนี้ถ้าท่านใดกะจะซื้อ PlayStation 4 Pro หรือแม้แต่ใช้ PlayStation 4 รุ่นเก่าอยู่เนี่ยเราจะอัปเกรดให้เล่นไอ้พวกนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องเล่นอัลต้าให้ดีบูเลเพลเยอร์นะครับทีนี้ไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราแนะนำตัวนี้ไปแล้วก็คือSamsung UBD K8500 นะเป็นตัวแรกเลยที่ออกมานะฮะแต่ว่าณบัดนี้ทีมงานนี่นะฮะได้มาแล้วครับ UB 900นะครับ Panasonic DMP UB 900นะฮะก็ฝากไว้ละกันสำหรับการไลฟ์ครั้งต่อไปนะฮะเราจะมาพูดถึงเครื่องเล่นบูเลรุ่นนี้กันนะฮะเดี๋ยวจะมาเทียบกันให้ดูเลยว่า2รุ่นนี้เนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับผมนะฮะแล้วก็ขอฝากด้วยนะฮะกับคราวที่แล้วที่เราไลฟ์กันไปในเรื่องของ Xbox One S นะครับตอนนี้เราก็มีบทความนะฮะฉบับเต็มอ่ะมาให้ชมกันแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ชมเนี่ยก็ติดตามกันได้เลยนะครับกับบทความนะฮะ Xbox One S นะครับเรามากระจายทุกคนสงสัยกันเลยว่ามันดูหนังแผ่น 4K UHD Blu-ray ได้จริงหรือไม่นะครับแล้วก็มาเสนอหมดแล้วโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะติดตามกันนะครับกับเพจ LCD TV Thailand ครับแล้วก็ Home Theater Thailand นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ